ต้องยกเครดิตให้กับตำรวจเลยนะครับผมขออนุญาตลองดูชุดตำรวจที่ทำคดีนี้หน่อยถึงแม้อาจจะไม่ได้ใส่ชื่อของจ่าของหมวดของสารวัตรเอาไว้แต่อย่างน้อยๆก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำภายใต้หัวหน้าชุดของทางด้านอดีตผบ.ตร.ถูกไหมฮะค่ะคุณสุวัฒน์แจ้งยอดสุขคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนที่สุดเนี่ยนะฮะวันนี้คนที่เป็นทีมไขคดีเรื่องผมที่เมื่อกี้นี้กำลังเล่าคาอยู่เนี่ยนะฮะวันนี้ตัวของท่านนี้เองเนี่ยได้เปิดใจกับทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยนะครับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าไอ้การได้มาซึ่งผมเนี่ยนะแล้วก็การสู้คดีกันเรื่องผมเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมฮะถ้าเราดูจากข้อมูลภาพตอนที่ไปเก็บหลักฐานบ้านลุงพลครับตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทางด้านของพลตำรวจตรีนพสินเองเนี่ยก็เปิดใจเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่คิดใช่ไหมว่าเขาจะเจอก็คือเรื่องของเส้นผมเป็นยังไงค่ะเขาท่านก็บอกก็นะบอกว่าสรุปสาระสำคัญที่มันเป็นหลักฐานได้8ข้อถ้าพูดเจาะเฉพาะเรื่องของเส้นผมนะคะเอาผมก็คือถือว่าเรื่องนี้พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจพบเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำของบุคคลอื่นค่ะแล้วอันนี้แหละที่นำส่งสารค่ะขณะเดียวกันวันนี้พลตำรวจตรีนพสินคุณผู้ชมเชื่อไหมอันนี้เราเพิ่งรู้จริงนะคือตลอด3ปีกระบวนการการทำงานของตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้หมายหัวลุงพลนะอันนี้ลุงพลต้องเข้าใจตำรวจก่อนเพราะตำรวจไม่ได้แค้นอะไรลุงพลอยู่แล้วตำรวจเองก็อยากรู้ไอ้ฆาตกรมันอุ้มเด็กแล้วมันคือใครตำรวจบอกว่าอย่างแรกเลยที่พวกเราเริ่มทำหาหลักฐานสอบปากคำพยานคุณผู้ชมฮะมีการสอบไป300กว่าปากคัดผู้ต้องสงสัยในหมู่บ้านเหลือ14คนซึ่ง13ผู้ต้องสงสัยยืนยันไทม์ไลน์ตัวเองได้หมดยกเว้นคนเดียวก็คือนายชัยพลไม่สามารถยืนยันไทม์ไลน์ของตัวเองได้เลยอันนี้คืออันที่หนึ่งที่ตำรวจบอกว่าพอมีการสอบแล้วเขาตอบไม่ได้ว่าเขาอยู่ไหนในวันที่ชมพู่ได้มีการหายตัวไปเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมครับตรงจุดนี้แหละฮะที่ทำให้ทางด้านตำรวจเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะจากที่มีผู้ต้องสงสัยหลายๆคนเนี่ยมันจะเริ่มกรองลดลงเรื่อยๆเริ่มเหลือชัยพลแล้วหลังจากนั้นตำรวจไปดูการศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านจะสามารถหาเจอ1คืนแต่ภาพวันที่ไปเจอเด็กคุณผู้ชมฮะมันแปลกตรงไหนรู้มั้ยคุณผู้ชมผมต้องกางไทม์ไลน์เพื่อจะให้เห็นความเก่งของตำรวจเค้าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูไทม์ไลน์วันที่เด็กหายกับวันเจอศพเด็กเมื่อกี้เนี่ยพลตำรวจตรีนพสินท่านบอกว่าเราไปถามคนในกกตูมบอกเฮ้ยสมมติคนหายหรือคนขึ้นเขาหลงกันเนี่ยพวกคนในกกตูมเนี่ยเขาหากันยังไงชาวบ้านบอกโอ้ยวันเดียวเจอคุณผู้ชมฮะแต่ทำไมชมพู่หาวันเดียวไม่เจอแปลกมากขึ้นภาพท่านนพสินค้างเอาไว้ด้วยฮะทีมงานเมื่อกี้นี้เพราะกำลังจะบอกว่าแสดงว่าศพมันต้องมีการหรือร่างเด็กต้องถูกพาไปซ่อนนั่นคือสิ่งที่ทำให้ตำรวจสงสัยเปราะที่สองถัดมาครับตำรวจสงสัยต่ออีกว่ามันมีเรื่องของสภาพเปลือยกายซึ่งพ่อแม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่าเด็กถอดเสื้อเองไม่ได้ขณะเดียวกันหลักฐานมัดก็คือเส้นผมฮะภาพขยายจากซิงโครตรอนเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นทางด้านพลตำรวจตรีนพสินบอกตอนแรกเนี่ยพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เนี่ยมันคือผมของชมพู่รู้แต่ว่าบนเขาเนี่ยมันเจอผมจริงๆซึ่งตอนนั้นก็สงสัยว่าต้องเป็นผมชมพู่แต่ในรถเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันคือขนหรือผมของใครจนกระทั่งผ่านกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มันก็เลยทำให้รู้ว่าเอ้ามันสามารถประกอบกันได้ระหว่างผมบนเขากับผมในรถของลุงยอมรับว่าที่ผ่านมาตำรวจต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงตำรวจบางนายคุณผู้ชมรู้ไหมครับนี่เป็นข้อมูลใหม่ให้ดูข้อมูลตรงนี้ที่พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านเป็นอีกหนึ่งทีมในการคลี่ปมนี้ท่านเปิดใจกับเราบอกว่าตำรวจคุณผู้ชมฮะชุดสืบมีอยู่9คนฝังตัวอยู่ในบ้านกกอกจนถึงวันสืบพยานแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยขนาดเดียวกันเนี่ยยังมีตำรวจอีก2นาย2นายนี้คุณผู้ชมฮะฝังตัวเป็นชาวบ้านแล้วอยู่ในนั้นกี่เดือนกี่ปีจิตดีอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าตลอดเลย3ปี3ปีฮะไม่ได้กลับ
นี่เราเพิ่งรู้แสดงว่าตั้งแต่วันชมพู่หายตำรวจลงพื้นที่เขาฝังกัน3ปีนะฮะเพิ่งได้กลับเมื่อไม่นานนี้เองค่ะก็คือศาลกำลังจะตัดสินถูกต้องเขาดูพฤติกรรมลุงพลแม้ว่าสำนวนจะส่งไปที่ศาลแล้วก็ตามแสดงว่าเขาดูพฤติกรรมการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะ3ปีเต็มโอ้โหเสียดายเราไม่ได้คุยกับสองนายตำรวจท่านนี้เข้าใจว่าท่านเปิดเผยไม่ได้นะฮะเพราะเป็นคดีแบบทางลับพลตำรวจตรีนพศินบอกว่าตำรวจทุกคนดีใจมากเมื่อวานนี้ว่ายังไงจิตดีดีใจและก็ภูมิใจในพยานหลักฐานนะคะที่ทำให้ศาลท่านเชื่อและก็ขอฝากไปถึงบรรดาแฟนคลับลุงพลให้ยอมรับคำตัดสินของศาลด้วยนี่ส่วนเรื่องเส้นผมคือไม้ตายจริงๆเส้นผมเพราะเนื่องจากว่าครั้งนี้มันคือครั้งแรกเราใช้แสงซิงโครตรอนมาพิสูจน์ใช่คือคุณผู้ชมจำได้ไหมมีศูนย์ที่โคราชอ่ะลองเปิดภาพศูนย์ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาใช้กระบวนการตรงนี้คือแสงซิงโครตรอนซึ่งในแสงซิงโครตรอนเนี่ยเป็นการนำมาตรวจเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะฮะใช่ครั้งแรกของเมืองไทยแต่เครื่องมือในไทยเนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือนี้มันเป็นเครื่องมือพิเศษใช่ไหมใช่ค่ะก็คือต้องดำเนินการตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องเดียวในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเคยใช้ในการตรวจหลักฐานและก็ดำเนินการตามกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นมาแล้วด้วยประเด็นก็คือของเราเพิ่งเจอคดีแรกถูกต้องโอ้โหนี่ตำรวจใช้ครั้งแรกคือถ้าสมมติไปตรวจรถลุงนะแล้วก็สมมติตำรวจเก็บขนไม่ละเอียดเนี่ยนะขนเนี่ยแหละซึ่งมันเล็กมากเนี่ยแล้วหลุดแค่เส้นเดียวเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเหมือนกันนะใช่เพราะทางท่านรองนพศินบอกผมเนี่ยแหละคือสำคัญมากพอมาประกบกันติดเนี่ยคุณอธิบายยังไงคุณไม่ได้อุ้มเด็กอ่ะคุณอาจจะอธิบายได้ว่าเอ้ยชมพู่ขึ้นรถผมโทษนะแต่ชมพู่ขึ้นรถคุณก็จริงอ่ะแต่ผมชมพู่มันเป็นการสับนึกออกใช่ไหมแล้วมันจะทะลึ่งสับบนเขากับสับในรถของลุงอ่ะทำไมมาประกบกันได้อ่ะอันนี้แหละฮะซึ่งทางด้านท่านรองนพศินถึงบอกว่าลุงพลยอมรับคำตัดสินใช่ค่ะซึ่งทางนิติวิทยาศาสตร์ท่านสรุปเหตุผลไว้แบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องเส้นผมที่ไปเจอที่ทั้งบนศพน้องชมพู่แล้วก็บนรถเนี่ยเขาบอกว่าโดยตำรวจไปตรวจค้นรถลุงพล11มิถุนายนปี63 1เดือนหลังจากพบศพน้องแต่ก่อนหน้านี้เก็บเส้นผมของน้องชมพู่ไปตั้งแต่วันที่พบศพแล้วโดยในการตรวจค้นรถลุงพลนะคะตำรวจไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ตัวลุงพลแต่เป็นการค้นแบบทั่วทั้งหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องนึงที่เราฟังแล้วต้องยอมรับว่าลุงพลอ่ะโทษทีอ่ะผมพูดเองแล้วลุงพลพลาดถ้าลุงพลทำนะถ้าลุงพลทำลุงพลดันทะลึ่งไม่เก็บทุกอย่างในรถให้สิ้นหรือบางทีเนี่ยอันนี้ตำรวจเขาสันนิษฐานลุงอาจจะเก็บหมดแล้วแต่ลุงไม่คิดไงว่าผมมันเล็กมากต้องเช็คมันเล็กจริงๆนะท่านรองบอกมันเล็กมากแล้วก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรเหลือในรถสุดท้ายมันคือผมที่สับคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นะเดี๋ยวเอามาชนกัน2จอหน่อยได้ไหมคุณผู้ชมจะให้ดูผมที่เขาเรียกอะไรนะตรงโขดหินกับผมในรถของลุงและถ้าเอามาขยายด้วยแสงซิงโครตอนคุณผู้ชมจะอึ้งเลยเปิด2จอเลยก็ได้นะฮะ2แผ่นฮะมันต้องมี2แผ่นแล้วประเด็นก็คือทางขวามือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะมีเห็นใช่ไหมมันจะมีที่โขดหินอยู่ทางซ้ายมือท่านซ้ายโขดหินกับขวามือเนี่ยคือแก้วน้ำในรถลุงคุณผู้ชมดูรอยการสับดิฮะมันสับเหมือนกับว่ามันประกบกันได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีรอยตัด2รอยอนุมานได้ว่าไม่ได้เกิดจากการสับให้ขาดในครั้งเดียวไม่รู้ว่าการสับผมสับเพื่ออะไรวันนี้เราก็ถามบอกว่าแล้วแรงจูงใจอ่ะเพราะตอนนี้เป้าเนี่ยคือยังไงก็เป็นลุงพลถูกไหมฮะท่านก็ไม่ได้บอกว่าแรงจูงใจคืออะไรใช่เพราะลุงพลเองเนี่ยย่อมรู้แก่ใจว่าลุงพลสับผมเด็กเอาไปทำไมแต่เมื่อวานผมอ้างท่านเลวัตได้ไหมเพราะท่านเลวัตกลิ่นเกสรท่านบอกเท่าที่ได้ยินข่าวมันมีเรื่องกะจะพาไปบูชายันอาบแสงเดือนแล้วมันมีเรื่องของการขอเลขแต่ไม่ได้กะจะฆ่าให้ตายหรอกแต่จะยังไงก็ตามแต่นี่คือหลักฐานปิดเกมลุงพลฮะจากจุดดังกล่าวเนี่ยเรากำลังวิเคราะห์ว่าในหมู่บ้านทั้งหมดนะครับเราสอบปากคำไปเกือบ300กว่าปากเพื่อพิสูจน์ทราบว่าน้องชมพู่ถูกใครเอาตัวไปนี่คือข้อแรกที่เรากำหนดก่อนข้อที่2มาวิเคราะห์กันว่าน้องชมพู่ได้มีเหตุพิเศษก็คือน้องไม่ค่อยให้ใครอุ้มเราถามคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าใครที่ให้อุ้มบ้างเราสามารถสกบได้มีเพียง14คน14คนนี้13คนมีฐานที่อยู่ชัดเจนยกเว้นลุงพลณห้วงเวลาเกิดเหตุไม่สามารถตอบได้
นะครับนี่คือข้อแรกที่คิดติดติ่งกันไว้นะครับถัดมาครับน้องชมพู่ถูกออกตัวไปแต่จากการชันสูตรพลิกศพเด็กไม่ได้ตายทันทีนะครับน้องอาจจะหายอยู่ช่วงล่างถูกออกตัวไปแล้วเสร็จแล้วมีการนำออกไปทิ้งที่บนภูเหล็กไฟนะครับซึ่งสภาพที่เราไปพบก็คือสภาพเปลือยกายอยู่ชั้นที่6ของภูเหล็กไฟระยะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณกับ 1.5 ถึง 1.7 กิโลเมตรคำถามภูเหล็กไฟมีความชัน60องศาเป็นทางลาดเนี่ยถูกไหมครับเด็กอายุแค่3ขวบไม่มีทางขึ้นไปได้เลยเพราะฉะนั้นทำไมเด็กถูกเปลือยกายต้องมีคนพาน้องชมพู่ไปทิ้งไว้เด็กไม่ได้ตายทันทีเด็กนะครับขาดน้ำและอาหารวันที่ไปของบ้านลุงพลลุงพลกับป้าแตนก็ยินยอมเจ้าที่นะครับกั้นซีนพื้นที่นะครับมีการถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใส่ชุด PPE เลยนะครับไปจัดเก็บนะครับไปจัดเก็บในลุงพลแล้วก็ได้เส้นผมมาใช่ไหมครับลุงพลก็เซ็นรับทุกอย่างซีนตามขั้นตอนของกองพิสูจน์หลักฐานเลยส่วนเนี้ยนะครับเจ้าที่กรมพิสูจน์หลักฐานและเจ้าที่ที่ไปทำการตรวจคนวันนั้นก็ไปเบิกความต่อศาลเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานที่ได้มาด้วยชอบด้วยกฎหมายถ้าไม่ชอบศาลคงไม่เชื่อหลักฐานชิ้นนี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับในเมื่อศาลตัดสินแล้วเชื่อในหลักฐานนี้แสดงว่าการได้มาก็โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเรามาโต้เถียงกันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเราไปนำความสุดในศาลให้ศาลเป็นคนตัดสินแล้วเมื่อศาลตัดสินแล้วก็เชื่อในหลักฐานชิ้นนี้ผมก็เชื่อเป็นการได้มาโดยชอบถูกไหมครับไม่มีข้อตรงอย่างใดณวันนั้นยังไม่รู้ว่าเส้นผมดังกล่าวเป็นเส้นผมใครถูกไหมตั้งแต่11มิถุนายนปี63อ่ะแต่ตำรวจก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเปรียบเทียบนะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทุกอย่างในการตรวจสอบแล้วก็นำสู่ศาลที่ลุงพลเขาอ้างว่าเอ้ยผมไม่เห็นว่าตำรวจเอาเส้นผมไปเลยอย่างนู้นอย่างนี้ถือเป็นมันมีคลิปวิดีโอมีภาพนิ่งนะครับแล้วนำสื่อต่อศาลเรียบร้อยแล้วในชั้นศาลแต่ไม่ได้สื่อมวลชนเท่านั้นเองและอยู่ที่ศาลแล้วถูกต้องครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีข้อมูลเรื่องการได้มาซึ่งเส้นผมนะฮะข้อมูลฮะเพราะลุงพลกำลังโต้บอกว่าตำรวจเข้าตรวจค้นโดยมิชอบขึ้นข้อมูลของท่านรองนพสินขึ้นมาเลยฮะที่คุณผู้ชมเห็นตำรวจโต้กลับหมดก็วันนั้นคุณก็อยู่เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ค้างเพจเอาไว้แล้วเปิดภาพการค้นบ้านลุงพลขึ้นมาคู่ขนานกันใช่แล้วตำรวจเนี่ยกำลังจะบอกกับเราบอกว่าถ้าคุณโต้บอกว่าพวกเราค้นโดยไม่ชอบคุณอยู่นะเมียคุณก็อยู่ในวันที่ตำรวจค้น2คือพวกเราค้นเสร็จเราให้คุณเซ็นรับทราบคุณก็เซ็นอันต่อมาก็คือคุณก็เห็นว่าสื่อมวลชนหลายสำนักซูมภาพกันเต็มไปหมดเลยแล้วใครจะกลั่นแกล้งคุณตำรวจยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะฮะว่าไอ้ที่ดูดฝุ่นกันขึ้นมามันดันติดผมด้วยไงนึกออกใช่ไหมฮะแล้วคุณอย่าลืมว่าเด็กหายเนี่ยวันเจอศพเด็กคือ14พฤษภาคม63ผมเด็กเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแต่วันมาตรวจรถคุณคือวันที่11มิถุนาคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะพฤษภาคมมิถุนานี่มันเกือบเดือนที่มาตรวจรถคุณตำรวจจะไปแกล้งคุณได้ยังไงลุงพลเพียงแต่ว่าคุณอาจจะลืมไปใช่ไหมว่าผมมันคาอยู่ในรถแล้วคุณอาจจะไม่เห็นด้วยใช่ไหมว่าเฮ้ยซวยเลยมันมีเศษผมเล็กมากติดอยู่ไม่อย่าว่าอย่างนี้คุณผู้ชมฮะท่านลองกระตุกผมท่านเส้นหนึ่งนะแล้วท่านโยนในรถแล้วท่านให้เมียท่านหาเนี่ยบางทีหาไม่เจอ แต่อันนี้มันคือเศษผมที่สับซึ่งเล็กกว่าผมยาวๆอีกและตำรวจเขาดูดฝุ่นขึ้นมาเนี่ยเขาไปเจอมันจะมีภาพนิ่งอันหนึ่งอะทีมงานได้เอามาไหมที่เป็นเหมือนกับผมสับอะเป็นภาพที่ตำรวจเข้ามาแถลงอะมันจะเห็นแบบเล็กมากเมื่อกี้ที่เราทำข้อมูลให้คุณผู้ชมดูนั่นคือภาพที่เขาขยายจากซิงโครตรอนนี่เห็นไหมฮะขวามืออันนี้คือจะเล็กนิดเดียวแต่พอขยายซิงโครตรอนมันจะเห็นแบบรอยตัดรอยสับเลยวันนี้ท่านก็เลยยืนยันว่าไม่มีการกลั่นแกล้งลุงพลลุงพลต้องนึกว่ารถลุงอะทิ้งเอาไว้เนี่ยเกือบเดือนที่ตำรวจไปตรวจคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะฟังตำรวจชุดคลี่คลายคดีแล้วเพิ่งรู้ว่ามี2ท่านฝังกันอยู่3ปีลุงพลโต้เรื่องผมใช่ล่าสุดลุงพลอธิบายเลยวันนี้ใช่เรื่องเส้นผมว่ายังไงอาจารย์ดีเล่าหน่อยสิค่ะลุงพลบอกนะคะเรื่องเส้นผมของน้องชมพู่ที่เจอในรถทางพนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ขึ้นไปตรวจสอบรถของผมก่อนที่จะใส่ชุด PPE อีกผมก็สงสัยว่าไอ้เส้นผมมาตกที่รถของผมได้ยังไงแต่ถ้าหากเส้นผมที่ได้ไปเป็นเส้นผมของน้องชมพู่เราก็จะพยายามพูดกับทีมงานทนายว่ารถของลุงไม่เคยล้างเลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมพูดแทนท่านนพสินก็ได้ในฐานะแค่ทำข่าวนะเราไม่ได้เก่งเหมือนตำรวจเขานะลุงบอกว่าเด็กขึ้นรถลุงและจะไม่ให้ผมเด็กมันติดรถลุงได้ยังไงอันนี้ถูกครับไม่ผิดเลยแต่ลุง
ับทนายผมเนี่ยมันเป็นรอยสับเด็กขึ้นรถลุงอะมันสับผมเหรออันนี้ด้วยความเคารพลุงอย่าโกรธกันนะเวลาลุงอธิบายอะไรลุงลืมไปว่าตำรวจเขามีอะไรที่เขาสำคัญกว่าลุงบอกเด็กมันขึ้นรถถ้าฟังง่ายๆมันก็ต้องมีผมร่วงแต่คำถามคือผมที่มันร่วงคือผมที่สับแล้วมันดันสับในรถลุงแล้วมันไปสับบนเขาอีกแล้วมันประกบกันติดอีก อันเนี้ยลุงต้องตอบตรงนี้ถัดมาลุงตอบว่ายังไงอีกลุงบอกรถลุงไม่เคยล้างและน้องชมพู่ก็ขึ้นรถลุงตลอดและก็ยังมีรถของคนอื่นที่น้องชมพู่ขึ้นด้วยซึ่งตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานตรวจแต่รถของลุงจึงมองว่าไม่ยุติธรรมเหตุผลที่ท่านรองนพสินตรวจรถลุงเพราะเขาสอบมาแล้ว14คน13คนบอกที่อยู่หมดลุงตอบไม่ได้อ่ะต่อมาเพราะถ้าหากตรวจทุกคันเส้นผมของน้องชมพู่อาจจะตกอยู่ในรถทุกคันที่น้องขึ้นก็ได้แต่มันจะเป็นรอยสับไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะฟังลุงอธิบายฮะค่ะก็อย่างที่ทนายท่านได้แถลงเพราะว่าเราก็พยายามที่จะนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากสื่อนะครับภาพบางส่วนที่ได้จากสื่อว่าพนักงานพิสูจน์หลักฐานได้ขึ้นรถลุงก่อนที่จะใส่ชุด PE เข้าขึ้นรถแค่นั้นเองเราก็ต่อสู้ตรงนั้นนะครับเรามองอย่างนั้นด้วยไหมก็เมื่อวานลุงก็ได้ให้สื่อไปว่าลุงก็ยังสงสัยว่าเส้นผมมันมาตกที่รถลุงได้ยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเส้นผมที่ได้ไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเส้นผมของน้องลุงก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็กับทีมงานทนายว่ารถลุงไม่เคยล้างเลยนะน้องชมพู่ก็ขึ้นรถลุงอยู่ประจำซึ่งช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นมันจะมีรถลุงกับรถน้าเสริมส่วนใหญ่ชมพู่จะขึ้นรถอยู่สองคันเนี้ยรถน้ำแตกก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่รถน้ำฝนก็ไม่ค่อยได้ขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าปรากฏว่าพิสูจน์หลักฐานตรวจแต่รถลุงไงลุงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับลุงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะลุงก็มีสิทธิ์จะอธิบายแหละแต่อย่าลืมว่าพอชั้นอุทธรณ์เนี่ยเขาจะไม่สืบพยานแล้วนะฮะเขาจะยึดจากสำนวนเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะที่อยู่ในชั้นต้นแล้วศาลอุทธรณ์ท่านจะไปพิจารณาจากสำนวนตรงนั้นจะไม่มีการเรียกสืบเพิ่มแล้ว